าเจอกันอย่างรวดเร็วเลยค่ะครับจ้ะก็ช่วงนี้ยังพอมีเวลาที่จะตอบ SMS เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับว่ากันเลยครับค่ะมาเลยค่ะคุณเล็กค่ะคุณวราพรคุณวราพรศรีนะคะเกิดวันที่20มีนา2535ค่ะตรงกับวันศุกร์เวลาเกิดเที่ยงคืน35นาทีค่ะการงานการเงินนะคะความรักค่ะคนที่คบตอนนี้จะใช่ไหมคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับแต่ว่าคุณยังเป็นคนวันพฤหัสอยู่นะเพราะฟ้ายังไม่สว่างตอนที่คุณเกิดคนที่คบอยู่ตอนนี้ใช่หรือไม่จุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะย่าง26ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเป็นบททดสอบที่สำคัญถ้าผ่านได้ก็ยาวแต่กลัวว่าจะผ่านไหวหรือไม่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถวายของมีคมนะได้หรือเข็มก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารแล้วก็ตัวคุณเองนั้นต้องระวังอุบัติเหตุด้วยหลังวันเกิดไปบริจาคโลหิตซะต่อเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่2กันยา2506ค่ะเวลา 7:20 นนะคะหน้าที่การงานสุขภาพค่ะหน้าที่การงานกับสุขภาพเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง54สุขภาพคงเล่นพื้นชะตาเป็นหลักนะครับก็จันทร์ก็หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองได้สีดวงไม่ต้องเป็นทั้งหมดก็ได้นะฮะพุธหมายถึงอะไรฮะไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจขออภัยจันทร์กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองเกี่ยวข้องกับพวกระบบภายในสตรีกลุ่มที่สามพวกสายตาความดันระบบเลือดอันนี้ในระยะยาวถ้าเป็นดูแลให้ดีๆส่วนงานผมเป็นห่วงจริงๆคือช่วงย่าง55ที่กำลังจะมาถึงครับมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะต่อเลยค่ะคุณชายค่ะเกิดวันที่18มีนาคม2509ตรงกับวันศุกร์เวลา 8:30 นค่ะครับปีหน้านะคะการงานการเงินจะทำอย่างไรเกี่ยวจะถ้าจะทำเกี่ยวกับอสังหาดีไหมคะอาจารย์อสังหาริมทรัพย์ไม่ดีครับไม่ดีไม่เชียร์ครับไม่เชียร์ถ้าอยากจะทำจริงๆก็ขอให้เป็นลักษณะพวกกินค่าคอมมิชชั่นเป็นตัวกลางในหน้าอันนี้ได้แต่ที่เด่นสุดในพื้นชะตาคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนั่นแหละจับเสือมือเปล่าการเป็นคนกลางในหน้าอันนี้จะดีกว่านะไม่ต้องลงทุนเองนะครับค่ะต่อเลยค่ะคุณเอกนัทค่ะเกิดวันที่27มีนา2511นะคะตรงกับวันพุธเวลา 21:30 นาทีดวงเรื่องงานเงินการลงทุนค่ะทำแนวไหนดีคะทำด้านอสังหาอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นวันพุธกลางคืนเหมือนกันปีนี้อสังหาที่ทำไม่จะไม่ค่อยดีนะตั้งแต่คือจนถึงมีนาเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าดาวอาชีพมันเป็นกาลีนะก็และพื้นชะตาก็เหนื่อยพอสมควรแต่ถ้าถามว่าทำอะไรที่โดดเด่นกว่านี้มีหรือไม่เหมือนกันฮะเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เลยแต่ของคุณต้องวิ่งเต้นแล้วก็เหนื่อยมากก่อนมากนิดนึงการจับเสือมือเปล่าการเป็นคนกลางในหน้าการกินส่วนต่างพวกนี้ได้ไม่ต้องลงทุนเองสุขภาพรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับถ้าทานยาเยอะหรือถ้าดื่มด้วยเช็คค่าตับด้วยแล้วก็อีกกลุ่มนึงฮะเป็นในส่วนของระบบสืบพันธุ์จ้ะต่อเลยค่ะคุณธิดารัตน์ค่ะเกิดวันที่3ธันวาคม2547ค่ะตรงกับวันศุกร์เวลา 10:45 นาทีครับเรียนด้านไหนดีคะแล้วก็ถามเรื่องครอบครัวเป็นยังไงบ้างค่ะเรียนอะไรดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง13นะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องโอเคสาขาวิชาที่เหมาะในพื้นชะตาพฤหัสกับอังคารร้อยกันอยู่วิศวะได้หมดเน้นงานซ่อมบำรุงเป็นหลักอันนี้ถือว่าดีแพทย์ถ้าไหวเน้นในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับมีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่นั่นแหละอย่างนั้นดีที่สุดแล้วนะสองทางเลือกราศีอะไรไม่ได้บอกจังหวัดมานะครับค่ะต่อเลยค่ะคุณเอกค่ะเกิดวันที่13มิถุนา2527ตรงกับวันพุธค่ะเวลาประมาณ 14:30 นาทีนะคะเสริมดวงอย่างไรดีครับปีนี้ง่ายๆเลยฮะหมั่นตักบาตรถวายเพลพระสังฆทานก็ขอให้เป็นสังฆทานสดขนมนมเนยน้ำท่าข้าวปลาอาหารจัดให้ครบแล้วก็ถ้าสะดวกทำวันเสาร์แก้กาลีให้เป็นสีหาหยกมาสวมใส่นะครับค่ะมาถึงในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะคุณโอค่ะ1พฤษภา34ค่ะครับ
ตอนตีหนึ่งค่ะฟ้าสว่างเป็นวันพุธค่ะอาจารย์ถามเรื่องการเงินนะคะความรักมีคู่แล้วค่ะปีหน้าจะดีขึ้นไหมเรื่องเงินเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ทั้งย่าง26ที่กำลังจะคือเงินจะดีขึ้นต้องใช้เวลาให้เลยผ่านเข้าย่าง27ไปแล้วนะดาวการเงินจะเป็นสีเลยแต่ช่วงนี้รับซ้ายใจขวาตลอดของคุณนะครับถ้ามีโอกาสได้เขาบอกว่าทำในส่วนของให้ชีวิตสัตว์แล้วกันนะเดือนละ10ตัวให้ทำส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยด้วยพื้นชะตาเนี่ยมีระยะห่างให้กันบ้างแล้วก็ให้ระวังเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตบ้างนะครับถือว่าสมรูปนะถ้ายังโสดอยู่ช่วงปีจรนี้เกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด่นนะครับค่ะนะคุณผู้ชมส่งมาได้นะคะนี่มิราเคิลนะคะถ้าอยากจะส่งอีเมลค่ะmiracle_gh@hotmail.com ค่ะจ้ะเลิกงามยามดีความจริงเขาบอกว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยมีวันมงคลนะครับจนถึงช่วงสิ้นปีเลยค่ะนะลองมาดูกันนะครับว่าจะประกอบกิจการงานมงคลได้วันไหนบ้างนะครับความจริงวันนี้ก็สามารถประกอบได้แต่ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยผ่านไปแล้วนะไม่เป็นไรผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงบันทึกข้อมูลไว้แล้วล่ะพรุ่งนี้ครับอังคารที่27ก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่นะครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 17:31 นถึง 18:00 นซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเลิกบนเป็นสมโนเลิกด้วยนะครับเหมาะในเรื่องของการประกอบพิธีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพิธีพุทธาภิเษกงานที่ต้องการความสงบหรือแม้กระทั่งการเปิดเรื่องของพวกสำนักวิปัสสนาพวกนี้ดีนะเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่28ต่อเนื่องอย่างที่ผมเรียนเพียงแต่ว่าวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรจน์นั้นตกในเขตปัตตเสมาที่เหลือทำได้ครับเพราะทางกัลโยกเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันในความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรนะครับส่วนเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างดิถีเรียงหมอนแล้วก็วันลอยประกอบการมงคลได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นถึง 17:30 นครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่31 ธันวาคม 2559ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำประเด็นเดียวเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะว่าทางกัลโยกนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะส่วนเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างวันฟูความเจริญรุ่งเรืองนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 7:31 นถึง 8:00 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะอันนี้ก็นำมาฝากกันเลิกกันหลายวันเลยนะคะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดๆแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8:30 นถึง10:00 นแล้วก็ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงที่จะเข้าวัดทำบุญใช่ค่ะเสริมชะตาโดยเฉพาะในเรื่องของพิธีสวดมนต์ข้ามปีใครที่อยู่ในละแวกนี้นะครับบางบัวทองนนทบุรีกาญจนาภิเษกก็ทางวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับก็ขอเชิญสาธุชนก็ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับค่ะในวันเสาร์ที่31 ธันวาคมนะคะเวลาตั้งแต่3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยค่ะเริ่มพิธีสวดมนต์ข้ามปีนะคะเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วในเช้าวันอาทิตย์นะคะ1 มกราคม 60ค่ะเวลา9 โมงตรงนะคะก็จะถวายอาหารพระสงฆ์ค่ะที่วัดท่าบางเทิงธรรมใกล้ๆสตูดิโอบางใหญ่เหล่านี้เองค่ะจ้ะที่เห็นในรูปนะฮะรูปกลางนี่คือองค์หลวงพ่อหมอนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดท่าบางเทิงธรรมซึ่งมีพุทธคุณอานิสงส์ในเรื่องของการปกปักรักษาทำให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยทุเลาเบาบางลงนะฉะนั้นใครยังไม่เคยมาที่นี่และอยู่ในละแวกนี้ก็เชิญชวนได้นะครับค่ะสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจากกันก็ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมอันนี้ฟังจนเบื่ออาจรำคาญด้วยซ้ำว่าใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมอาจมานึกในใจว่าให้อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไรขอให้คิดว่าคนที่ให้ส่วนรวมนั้นมิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว
เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีพุทธศักราช2504ค่ะก็ขอบคุณทุกคนฮะที่ติดตามรับชมนะทุกคำถามทุก SMS วันนี้ผมน้องตรีและก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ